นั้นมันเบรกตัดหน้าแล้วไปดูแล้วดูแล้วมันไม่ยอมลงทำไงยอมไหมไปทำไงไปส่งคนไข้ก่อนไปส่งคนไข้ก่อนพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่โอเคโอเคโอเคพี่ขอโทษพี่ขอโทษนี่ครับคุณผู้ชมครับคนขับรถฉุกเฉินก็ใจเย็นนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็นคนอื่นบางคนด้วยความเคารพอาจจะด่ากลับนะฮะแล้วก็รวมทั้งอาจจะหัวร้อนตามด้วยแต่เนื่องจากว่าเขาต้องทำหน้าที่ไงฮะเขาก็บอกผมขอโทษผมขอโทษนะเดี๋ยวรีบไปส่งคนไข้ก่อนนี่เป็นคลิปขณะที่หนุ่มขี่รถบิ๊กไบค์เบิ้ลเครื่องเสียงดังนะครับขี่ไล่ตามรถฉุกเฉินที่กำลังรีบนำคนป่วยอยู่ในรถไปส่งโรงพยาบาลโดยหนุ่มบิ๊กไบค์ก็ตะโกนด่าทอคนขับรถฉุกเฉินไปตามทางนะครับขณะนั้นคนขับรถฉุกเฉินก็เปิดกระจกแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินในคลิปนี่แหละครับบอกว่าขอโทษขอโทษพอดีรถคันหน้าเบรกกระทันหันเลยต้องเบรกตามซึ่งคนขับรถฉุกเฉินก็พูดแต่ขอโทษอยู่หลายต่อหลายรอบครับบอกว่าจะต้องขอไปส่งคนไข้ก่อนแต่ฝ่ายคนขับบิ๊กไบค์ยังหัวร้อนไม่หยุดครับขี่ด่าไปตลอดทางเลยแล้วเบิ้ลเครื่องเสียงดังสนั่นไม่สนใจคนป่วยที่อยู่ในรถเลยนะฮะบางทีเสียงบางอย่างมันมีผลต่อผู้ป่วยเหมือนกันนะคลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนำมาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความว่าเคยเจอแต่ในข่าววันนี้เจอกับตัวเองเลยใจหายใจคว่ำหมดใจเย็นๆหน่อยก็ได้พอคุณนี่รถพยาบาลส่งคนไข้ด่วนนะคะแฮชแท็กอยากดังก็ติดต่อมานะคะเข้าใจว่าคนที่ถ่ายคลิปก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในรถฉุกเฉินเนี่ยแหละเพราะว่าคลิปมันจะมาจากทางฝั่งของคนขับถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโอ้ทัวลงฮะทัวลงที่คนขี่บิ๊กไบค์เนี่ยแหละครับก็บอกว่าทำไมหัวร้อนเกินเหตุไม่รู้จักแย่แยะทั้งที่คนขับรถฉุกเฉินเขาก็ขอโทษแล้วหลายคนบอกว่าแบบเนี้ยมันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะขวางรถพยาบาลด้วยหรือไม่เพราะเหมือนกับพยายามหาเรื่องทางที่รถฉุกเฉินเขากำลังเร่งทำเวลาไปส่งผู้ป่วยอาการหนักนะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชโรมานียเขตอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพบกับทางคนขับรถฉุกเฉินรายนี้ฮะชื่อว่าพี่อัมพลครับลองไปฟังพี่อัมพลเขาอธิบายครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับเขาเรียกให้ผมจอดนะผมก็ตะโกนบอกว่าผมจอดไม่ได้เพราะคนไข้ผมที่อยู่ในรถน่ะเขาปวดท้องครับถ้าถามว่าเขาปวดท้องมากถ้าถามว่าเขาไม่ปวดท้องมากน่ะแพทย์ผมก็คงไม่รีเฟอร์ต่อไปรักษาตัวต่อถูกไหมเขามาเบิ้ลตีประกบคู่แล้วเบิ้ลแล้วด่ารอบคันเบิ้ลปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวาเพื่อจะเอาเรื่องเนี่ยก็เลยญาติเขาก็ตกใจว่าแล้วเขาก็ชี้อะไรเงี้ยเขากลัวว่าเขาจะทำร้ายกลัวว่าเฮ้ยเขาจะยิงเอาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยแต่ผมก็ไม่ได้ผมมีสติผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากหรอกผมก็คิดแต่ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรให้เขาให้เขาโกรธขนาดนี้ยังไม่รู้มารู้เอาทีหลังว่าก็เลยบอกว่าเออถ้าอันนี้เขาก็หัวร้อนเกินไปก็จริงๆการใช้รถใช้ถนนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าเราก็ต้องขับรถก็เราต้องระวังข้างหน้าอยู่แล้วแต่เขาอาจจะขับรถแบบประมาทไปหรือเปล่าส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตัวพี่อัมพลคนขับรถแล้วก็รวมทั้งทางโรงพยาบาลไม่ได้ติดใจเอาความนะฮะไปแจ้งความเนี่ยนะครับทางหนุ่มขี่บิ๊กไบค์เพียงแค่อยากให้คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็มีน้ำใจกันหน่อยโดยเฉพาะกับรถฉุกเฉินเพราะว่าเพียงเสี้ยววินาทีก็หมายถึงชีวิตของใครบางคนก็เป็นไปได้แล้วพูดอยู่บ่อยๆครับว่านึกถึงว่าถ้าคนที่อยู่บนรถฉุกเฉินเป็นญาติพี่น้องของเราอ่ะเราคงอยากให้ถึงมือคุณหมอให้เร็วที่สุดขนาดเดียวกันเอาละครับปัจจุบันจะให้บอกว่าเป็นเพราะรถฉุกเฉินอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกเพราะว่าปัจจุบันข่าวที่มีการนำเสนอก็มีหลายเหตุการณ์ที่รถฉุกเฉินอาจจะไม่ได้เปิดไฟไซเรนมีเหตุการณ์ที่รถฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินจริงก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วมันก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวด้วยเหมือนกันแต่โดยหลักทั่วไปแล้วให้เข้าใจก่อนว่ารถฉุกเฉินถ้าฉุกเฉินที่เขาจะรีบไปโรงพยาบาลแล้วเปิดเสียงวิววิวเปิดไซเรนเนี่ยแปลว่าเขาฉุกเฉินจริงๆเขาจะรีบพาคนไข้ไปส่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้โดยหลักทั่วไปนะฮะแล้วจริงๆก็มีกฎหมายเราเสนอข่าวกันอยู่หลายครั้งแล้วสุดท้ายคนที่ไปขัดขวางนะฮะหรือไปทำกิริยากับรถฉุกเฉินบางครั้งข้อหาที่หนักสุดที่เจอคือพยายามฆ่าเลยนะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม